็จริงๆอ่ะอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับ Merge Aesthetic ค่ะก็วันนี้เขามี Expo นะซึ่งจะ อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมากันด้วยค่ะก็งานนี้จัดที่พาร์คพารากอนนะคะจนถึงวันจันทร์นี้เลยค่ะก็ถ้าใครนะคะสนใจเรื่องของเทคโนโลยีความงามนะคะซึ่งแอปคิดว่าตอนนี้ยุคนี้แล้วนะมันสำคัญสำหรับทุกคนมากๆในการดูแลตัวเองก็ขอให้แวะมาที่นี่กันค่ะเรียกว่าเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วยน้องพี่แอปใช่ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือการดูแลตัวเองอะค่ะเราอาจจะดูแลในขั้นพื้นฐานแล้วระดับนึงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสมัยนี้บางอย่างที่เราดูแลด้วยตัวเองไม่ถึงจุดจริงๆก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีช่วยค่ะจริงๆมันอาจดูแลตัวเองเป็นพิเศษดูแลตัวเองเป็นพิเศษบ้างให้รู้สึกว่ามันซีเรียสหลักหลายตรงเลยค่ะหลายตรงเลยค่ะแอลว่ามันก็คือสุดท้ายมันคือเรื่องผิวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แอลรู้สึกว่าการดูแลตัวเองถ้าเริ่มเร็วแล้วก็สม่ำเสมอย่อมได้เปรียบดีกว่ามานั่งแก้ปัญหาทีหลังก็คือวัยไหนก็ดูแลได้ตรงแน่นอนค่ะแอลว่ายิ่งเร็วยิ่งดีคือวันนี้อายุเป็นแค่ตอนแรกเพราะเราจะแน่นอนค่ะยังมีแอลสต็อกอายุไว้ที่เท่าไหร่ฮะ30นิดๆเท่าไหร่นะ30เท่าไหร่จำไม่ได้เลยจำไม่ได้อ่ะ30แล้วการดูแบบค่าเฉลี่ยทางบ้านเราเฉลี่ยร่างกายมีคนดูแลแล้วนะครับแล้วหัวใจเรามีแอมมันเท่ากับยังไงหรอเท่ากับเทคโนโลยียังไงหรอวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องรูปร่างภายนอกไม่ใช่หรอก็เลยถามก็เลยไปดูภายในว่าหัวใจเป็นยังไงบ้างก็เช่นกันค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าแฮปปี้นะคะแบบว่าหัวใจดีก็มันก็จะมีความสุขออกมาจากข้างในแต่ว่าตอนนี้โฟกัสกับหัวใจพี่แอปมากเลยตอนนี้แอปก็พยายามโฟกัสกับหัวใจตัวเองแล้วโฟกัสได้ยังคะว่าแบบเอ้ยเป็นอะไรยังไงใครนะก็พอได้อยู่เพราะหลายคนมองว่าสับจนหลอกไปหมดแล้วไม่รู้ขาไหนโดนสับขาหลอกค่ะพี่แอปมันไม่ใช่เรื่องหลอกหรอกค่ะจริงๆก็อยากจะบอกทุกๆสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ไปก็ตรงตามนั้นละค่ะเพียงแต่ว่าคือบางทีถ้าสมมติคนตีความมันไปเรื่อยๆหรืออะไรแอปก็ตามอธิบายทุกคนไม่อาจจะไม่ได้อะไรเท่านั้นเองแต่ว่าทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์มันก็คือคำพูดนั่นแหละแสดงว่าตอนหลายอย่างมันเริ่มชัดเจนแล้วใช่ไหมครับพี่แอปมันก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่มันก็เรื่อยๆตามธรรมชาติอย่างมันก็อาจจะต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพอคนตีความไปเรื่อยๆแล้วคิดไปเองอย่างนี้มันมีผลกระทบต่อการทำงานยังไงบ้างเหมือนที่เคยบอกเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าจะอาจจะใช้คำว่าจิ้นหรือตีความหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าแฮปปี้ก็แอปก็แฮปปี้ค่ะไม่นะวันนี้ถือว่ามีตัวจริงที่เราคุยกันแบบเป็น number one อะไรอย่างเงี้ยอย่างมีค่ะไม่ก็หมายถึงคุยใช่ที่จิตจะแทนหนึ่งคนหรือว่ามีมากกว่าหนึ่งเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าอันนี้เชื่อหมอดูใช่ไหมคะว่าจะไม่เปิดเดี๋ยวก็ต้องดูแค่นี้ว่ามีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะแอบว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเป็นรุ่นน้องนะคะเพียงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตขออัปเดตเราจะไม่เจอกันงานนี้งานสุดท้ายด้วยเดี๋ยวค่อยปล่อยเหรอคะค่อยปล่อยเป็นทีเซอร์เป็นอพิโซดไม่อย่างที่บอกตามธรรมชาติค่ะแล้วอย่างคนนี้เราแบบเรียกว่าถูกใจหรือว่าเราแบบทำยังไงเราถึงโอเคเราคุยกับคนนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดแล้วจะแจ้งค่ะอะไรในตัวเขาที่พี่แอมอ่ะนะตอนนี้ให้เป็นหลักประวัติถ่ายเป็นหลักฐานด้วยเหรอถ่ายเป็นหลักฐานเลยวันนี้พี่เปิ้ลมาแรงว่ะปกติมาซับๆวันนี้มาแรงแล้วก็พอดีเมื่อกี้วันนี้ต้องยืนสูงพอดีวันนี้มาริโอฝากมาบอกว่ามาริโอเขาต่อคิวอยู่เขารีบแล้วพี่แอมตอบสั้นๆพอนะโอ้บอกอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าการเปิดใจครั้งนี้สึกว่าทำให้มันสีชมพูอีกครั้งนึงอะไรที่ยอมตัดสินใจเพราะก่อนหน้านี้คือปิดใจนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยแล้ววันเนี้ยแอมไม่เคยบอกว่าปิดนะคะก็คือตามธรรมชาติเลยค่ะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาโอกาสทุกๆอย่างมันอาจจะมาแล้วเรารู้สึกก็คือรู้สึกแค่นั้นเองแต่ทุกครั้งก็จะต้องให้น้องปีใหม่เป็นที่หนึ่งแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะยังไงตอนนี้ชีวิตก็คือครอบครัวแล้วก็งานเป็นที่หนึ่งค่ะแล้วกับคนนี้ปีใหม่เซย์ยิสตลอดไปกับคนนี้คือน้องทุกปีก็คือเซย์ยิสแล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดแล้วจ้ะยังน้องปีไม่ใช่ไม่อยากอัปเดตก็อยากอัปเดตเหมือนกันแต่ว่าไม่มาถามชาวเน็ตเลยที่นนคุณไปเม้นว่าน่ารักจังครับแล้วพี่แอมบอกน่ารักมากน่ารักมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอลชันมีแอลแล้วคนก็เลยแบบวีดมากจิ้มต่อแม่จริงๆอันนั้นมันก็คือเราเล่นกันได้อยู่แล้วค่ะกับ
ก็เล่นได้อยู่แล้วปกติค่ะรู้สึกไงบ้างที่หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งคือรู้สึกกับเอมันก็ส่วนหนึ่งแต่อันนี้มันเลยทำให้แอปอย่างล่าสุดที่แอปให้สัมภาษณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแอปแค่อยากแชร์เพราะว่าอยากจะให้กลับมาเรื่องเดิมอยากจะให้ผู้หญิงหรือว่าคนวัยนี้หรืออะไรอ่ะให้เขารู้ว่ามันถึงจุดนี้มันเราก็หาความสุขให้ตัวเองได้นะแต่อยู่ในบนพื้นฐานว่าเรายังให้เวลากับครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวและงานเต็มที่แต่เรื่องส่วนตัวเราก็ยังมีความสุขกับมันได้เช่นกันอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายคนก็คือยินดีกับแม่ถ้าแม่แบบมีความสุขถ้าแม่ไม่ว่าแม่จะเป็นความสัมพันธ์ก็ตามอุ๊ยอันนี้ขอบคุณมากๆแอบว่าเรื่องที่น่ายินดีที่สุดกว่าเรื่องใดๆก็คืออันเนี้ยค่ะว่าเอ้ยเมื่อแอปเห็นคอมเมนต์ว่ามีแฟนคลับแล้วก็แบบคนที่ติดตามงานเรามากลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงเลยที่บอกว่าอะไรก็ได้เลยค่ะถ้าแอมมีความสุขเขามีความสุขเขายินดีด้วยอันนี้คือขอบคุณมากๆจริงๆอันนี้คือความสุขของแอมเลยค่ะแอมรู้สึกยังไงคนชอบเห็นเราเขินแฟนในรายการเวลาเขินเราก็แบบเสียอาการอยู่หลายคนบอกว่าเราจิตแข็งมากที่แบบหลายคนมีความสุขเวลาได้มโนเรื่องแม่ก็ถึงบอกว่าอะไรก็ได้ถ้าทำให้ทุกคนยิ้มแอมแฮปปี้ค่ะแสดงว่าถ้าจะจิ้นในจอจิ้นจริงก็ได้แล้วแต่เลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าก็อย่าให้แบบมีปัญหากันก็แล้วกันก็เป็นห่วงอาทิตย์หน้า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 เร็วไปอาทิตย์หน้ายังไม่มีอัปเดตขอเวลาพัฒนาหน่อยเดี๋ยวแสดงว่าถ้ามันพัฒนาไปกว่านี้ก็อาจจะได้เห็นกับเห็นจริงๆใช่ไหมหมายถึงว่าเห็นภาพเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมาริโอมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันอาทิตย์หน้าจับมือจับมือโค้แม่ครับแม่ครับแล้วก็มีนะคะยังตกนิดนึงค่ะแม่แล้วเดี๋ยวค่ะแอปจ๋าก็มีนะคะแอปจ๋าก็มีนะคะเปียครับพี่ตีพี่แอปก็มีนะพี่ตีค่ะแอปตรงล่างนี้นะพี่ตีก็อะไรคะแอปจ๋าแอปแอปมุมขวานี่นะคะพี่แอปพี่ตีใส่ตาขอตรงนี้เลยนะจ๋าก็มีแอปตรงนี้ค่ะพี่แอปค่ะตรงนี้นะคะมินิฮาร์ดนิดนึงค่ะพี่แอป